Screaming up to God for a little bit of love, at least to break from my mom's and escape from the rush. But the 100-hour weeks make her feet go numb, and the world keeps spinning and the sleep don't come. My peeps go dumb. We're the part. สวัสดีค่ะเสียงคนไรนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนได้หรือว่าน้องนี่อีกแล้วนะจ้าอ่ะแต่ว่าวันนี้เราอยากมาทำชาเลนจ์ก็คือวันนี้อยากจะทำทุกอย่างอ่ะเป็นสีชมพูจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นสีชมพูอ่ะงั้นวันนี้เราจะใช้ชีวิตสีชมพู1วันโดยที่ไปช้อปปิ้งสัมเพ็งอีกโอ้โหคือแบบคูณ2กันเลยจ้ะไปอาบน้ำก่อนเนาะก่อนที่สัมเพ็งจะวายเนาะไปค่ะอ่ะแต่จริงๆวันนี้มีเหตุผลนะว่าทำไมต้องไปสีชมพูเพราะอะไรว่าจะงงเพราะนี่เลยจ้านีเวียนะคะ Rosy White Hokkaido Rose Micella Water ตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะเลยทำให้วันนี้ของเราต้องเป็นสีชมพูเริ่มแรกก็ใช้นีเวียตัวนี้ก่อนเลยคือตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นตัวไมเซล่าสามารถเช็ดหน้าของเรานะคะแบบพี่แนนเพิ่งตื่นเช็ดทำไมงงปกติอันนี้มันแบบเช็ดล้างเครื่องสำอางไม่ใช่หรอคือจริงๆเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยเช็ดล้างเครื่องสำอางได้แล้วเขาก็สามารถเช็ดสิ่งตกค้างที่อยู่บนใบหน้าของเราได้ด้วยเลยหรือคนอาจจะแบบว่าเกิดสิวสิวอุดตันนู่นนี่นั่นโน่นที่แบบพี่แนนคะทำไมหน้าไม่เคยเป็นสิวเลยก็เพราะว่าขั้นตอนแรกที่ให้ความสำคัญที่สุดคือการเช็ดหน้าสะอาดล้างหน้าสะอาดจ้ะไม่ใช่ว่าใช้ครีมบำรุงอะไรแต่คือพื้นฐานแรกเลยเราจะต้องทำทุกอย่างให้มันสะอาดอ่ะนี่จ้าอุ๊ยคืออันดีในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ของแนนน่ะน้องแนนเห็นมองด้วยตาเปล่าน้องแนนเห็นคือต้องบอกก่อนว่าคือมันไม่ได้ดำแบบเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะเห็นเหมือนแบบมีรอยแบบฝุ่นต่างๆนานาติดอยู่ตรงเนี้ยก็คือเพิ่งล้างหน้าเมื่อคืนตื่นเช้ามาคือสามารถมีสิ่งสกปรกตกค้างบนใบหน้าของเราได้ฉะนั้นเราก็แนะนำอยากให้เช็ดก่อนแล้วก็ค่อยล้างหน้านะจ๊ะเพื่อเป็นการดีจ้ะตัวเมื่อกี้จบไปแล้วในเมื่อเราต้องใช้สีมือทั้งวันนี่เลยจ้ะนีเวียโรซี่ไวท์ฮอกไกโดโรสเซรั่มวิปโฟมนะคะก็เป็นสีชมพูเหมือนกันต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เลิศมากของแนนจุ๊บของพี่นัทมาใช้อยู่ช่วงนึงเลยและตัวนี้นะคะทำให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสไม่พอนะคะยังแบบอิ่มน้ำอุ้มน้ำผิวสุขภาพดีค่ะพูดขนาดนี้ต้องล้างหน้าก่อนนะล้างหน้าเสร็จแล้วเฟรชมากจ้ะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันหน้าใสสะอาดจ้ะอ่ะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะจ้านี่ชมพูยันกระดูกน้องดูกก็สีชมพูอะคะสัมเพ็งพาหุรัตนะคะเดี๋ยววันนี้น้องจะพาคนไปช้อปปิ้งแต่ว่าทุกอย่างที่วันนี้จะช้อปต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นนะคะให้มันเป็นสีชมพูนี่ตอนนี้ต้องปรับภาพให้ทุกอย่างเป็นสีชมพูแล้วนะเหมือนใส่แว่นอยู่อะไปค่ะแมคคิตตี้นะจ๊ะสีชมพูเพิ่มความแบ๊วอันนี้ซื้อได้เพราะว่าคนขายไข่เสื้อสีชมพูอันหนึ่งถุงค่ะจะบอกว่าขนมไข่เจ้านี้อร่อยมากแนนกินตั้งแต่แนนเด็กแบบเด็กตัวเท่านี้จริงอันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเป็นสีชมพูบูเบลเหมาะกับเรามากเดี๋ยวเลือกเพิ่มเติมก่อนอ่ะเดินมาคือเหนื่อยมากเหงื่อดูเหงื่อเต็มหน้าเลยนะคะก็คือแบบอบอ้าวสุดๆตามสไตล์สัมเพ็งแล้วแบบปล่อยพงปล่อยผมอีกเดี๋ยวเราพักกินข้าวนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็เลือกเป็นร้านนี้จ้ะเพราะว่าอร่อยเด็ดอยู่มาเนิ่นนานเติมปากแป๊บอ
พักเดินนะคะเราต้องมากินกันก่อนค่ะกองทัพต้องเดินด้วยทองนะจ๊ะก็นี่เลยสีชมพูจ้าก็คือตอนนี้ก็เป็นส่วนของภาวรัฐที่เชื่อมกับสำเพ็งเดี๋ยวเราจะไปเหยียบตรงสำเพ็งแบบเต็มตัวกันนะคะไปค่ะอย่างนะคะเวลาขออนุญาตนะคะอีกอย่างนะคะเวลามาสำเพ็งนะคะก็คือแบบจะเป็นของจุ๊กคือเป็นของที่แบบเอามาให้เราเสียตังค์คือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์มากนะแต่ว่ามันต้องจ่ายตังค์ให้เขาอะอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นไม้ไปตกแต่งห้องที่ไม่รู้ว่าห้องแม่งก็มีอยู่น้อยนิดแต่ก็ต้องซื้อไปค่ะเริ่มสีชมพูเข้ามาอันนี้แม้แต่ก่อนก็คือแบบว่าตอนช่วงโควิดแรกๆเนาะแบบหาซื้อยากมากคือตกแผ่นละ20บาทตอนนี้ก็คือ1แพ็ค50อัน35บาทบางร้านก็คือ30บาทไปค่ะสีชมพูนะคะสีชมพูเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวไปแกะของให้ดูว่าวันนี้ซื้ออะไรมาบ้างตอนนี้ฝนตกแล้วเอาดีๆมาสำเพ็งทีไรฝนตกทุกทีนี่ก็โอ้ถึงบ้านแล้วค่ะรถคือติดหนักมากทุกคนแล้วดูหน้านี่คือสังขยาแล้วตอนนี้ตัวเหม็นแบบดีสุดค่ะอ่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะบอกเกิดของการเกิดสิวก็คือหน้าที่แบบโดนฝุ่นมลภาวะต่างๆแล้วก็เครื่องสำอางอีกเนี่ยจะเหงื่ออีกโอ้โหเดี๋ยวยังมากมายเดี๋ยวเนี่ยขอตัวไปแบบอาบน้ำล้างหน้าก่อนเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันแกะถุงว่าวันนี้เราซื้ออะไรกันกลับมาบ้างนะจ๊ะและอย่างที่บอกสีชมพูช่วงนี้คืออินหนักมากก็ต้องตัวนี้เท่านั้นนะจ๊ะนีเวียโรซี่ไวท์ฮอกไกโดลอสไมสลาวอร์เจอร์จะเมคอัพหนักแค่ไหนก็เอาอยู่นะคะโอ้โหโอ้โหมาทำอะไรห้องฉันมาขโมยเข้าของโอ้ยแกมันไม่ได้แพงเลยก็ไปซื้อเองสิเป็นบ้าหรอเอาไม่ใช่ก็ตัวนี้เห็นแกลบตอนฮาโลวีนมันลบสะอาดหมดจดก็อยากจะลบบ้างแล้วทำไมมันก็เลยมายืมใช้แค่เนี้ยทำเป็นงบโอ้โหเกะกะมากแล้วฉันได้เวลาฉันอาบน้ำแล้วหลบไปไม่จะไปได้ยังเกะกะจะได้อาบน้ำขอหลบให้มันสะอาดหน่อยได้ไหมล้างหน้าด้วยได้ไหมตัวนี้เขาไม่มีสารทำร้ายผิว5ชนิดได้แก่แอลกอฮอล์ SLS BHA พาราเบนและมินเนอรัลออยล์ใช้แล้วรู้สึกได้เลยว่าสิวตันน้อยลงให้ฟิลแบบผิวออร่าเนียนแบบสาวญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนเห็นไหมว่าเช็ดไม่กี่รอบก็คือไม่มีรองพื้นติดสำลีแล้วจ้ะหลังจากคลีนหน้าเรียบร้อยตามด้วยโฟมล้างหน้าตัวเดิมเลย Nivea Rosy White Hokkaido Rose Serum with Foam ตอนนี้คือน้องรู้สึกแบบน่านุ่มมากที่สำคัญราคา99บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven จ้าสดชื่นเสร็จแล้วขออาบน้ำกับพี่นันก่อนนะคะโอ้ยไม่โชว์ผิวก่อนผิวสะอาดนะจ๊ะก็คือว่าหลายๆคนถามทริคเคล็ดลับว่าแบบพี่แนนทำยังไงให้หน้าไร้สิวก็นี่นะคะล้างหน้าสะอาดนั่นคือสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณไร้สิวนะจ๊ะอ่ะมาโชว์ของอ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนน่ารักมากคือเป็นคนชอบชุดนอนมากแต่ก่อนต้องบอกว่าตอนเด็กๆ เนี่ยก็คือใส่ชุดอะไรนอนก็ได้แต่พอโตขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าแบบจริงๆเราชุดนอนมีความสำคัญต่อชีวิตเรามากเพราะว่าแบบตอนเราหลับอยู่ถ้าเกิดมันเป็นชุดที่แบบทำมาเพื่อใส่นอนน่ะมันจะเป็นอะไรที่สบายยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเราแก่แล้ววะอ่ะมาต่อกันที่หมวกบักเก็ตนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าช่วงนี้อินบักเก็ตหนักมากแล้วพอเจอก็คือแบบโซคิวไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้คืออันที่1 150บาทอันนี้ก็เป็นบักเก็ตเหมือนกันสีชมพูเป็นแบบฟิลเหมือนถักๆหน่อยเฮ้ยเข้ากับชุดที่ใส่เลยเฮ้ยเข้าเลยจ้าอันนี้ไม่เป็นฟิลถักๆหน่อยนะคะอันนี้ก็150บาทเหมือนกันนะคะนี่เลยอันนี้คือน่ารักมากเหมือนอะไรป้าเหมือนหมวกแบบหมวกของโดเรมอนน่ะเนี่ยคือใส่ขึ้นมามันเหมือนไม่ใช่หูกระต่ายมันเหมือนเป็นเนี่ยใบพัดอะใบพัดโดเรมอนน่ะน่ารักมากโซคิว
นี้ก็ดีทุกคนเป็นขนนะคะก็150บาทเหมือนกันค่ะเราก็ใกล้หน้าหนาวแล้วน้องดุกทำไมซนอย่างนี้โดนยิงตุ้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 งอันนี้หมวกนะคะอีกอันนึงก็150บาทเหมือนกันค่ะ70บาทนะคะเป็นแก้วสีชมพูหวานแหววแมทลายคิตตี้สีชมพูมันน่ารักจริงๆน้องก็ซื้อแมทมาเป็นสีอย่างนี้ด้วยเป็นสีชมพูแบบนี้ด้วยนะคะเป็นสีพื้นด้วยก็มีนะคะก็ห่อละ35บาทส่วนในที่เป็นคิตตี้ห่อละ100เพราะมีลายแพงกว่าเยอะเลยนะห่อเมาส์ก็อันนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่สีชมพูเหมือนกันนะแต่ว่าต้องซื้อต่างหูสร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมา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 กเนี่ยดูดิอย่างเงี้ยก็คือแบบตกอาราร้อยดึง100บาท100บาท45บาทโซคิวไม่ไหวอันนี้แต่ว่าไม่ใช่สีชมพูแต่ขอพูดนิดนึงไล่มาเรื่อยๆวู้นี่น่ารักของแต่งบ้านเดี๋ยวแนนบอกสีชมพูอันนี้คือแบบแมทกับห้องน้องแนนมากก็เดี๋ยวจะไปประดับไว้ในห้องนะคะเด็กไม่รู้ว่าไว้ส่วนไหนของห้องนะแต่ว่ารู้เดี๋ยวว่าต้องซื้อกลับบ้านมานะคะอันนี้ก็250บาทนะจ๊ะแล้วก็มาแพ้ใจอันนี้อันนึงต้องบอกก่อนว่านี่ก็ไม่ใช่สีชมพูแต่ว่ามันก็น่าจะได้อยู่แหละเพราะว่ามันก็แบบวอบแวมมันแบบมันให้ไปอยู่ในพวกเดียวกันได้มั้งแบบหวานแหววเหมือนกันมั้ง80บาทอันนี้ได้เห็นที่เขาขายตาม Instagram ก็คืออันละแบบ400 500คือแพงมากแล้วเนี่ยเจอนี้180ก็คือแบบเอากลับบ้านมาเลยจ้ะเพราะว่าเราจะไปไว้ใส่แปรงแบบฟิลผู้หญิงอย่างเราอะไรอย่างเงี้ยไว้ใส่แปรงนะจ๊ะแล้วก็มาต่อนะจ๊ะอันนี้คือแบบดีงามประเสริฐสีมณีเด้งก็คือเป็นกระจกที่แม่บอกนี่แบบนี้เราก็เอาไว้เซลฟี่ได้เลยซื้อมาในราคา140บาทนะคะนี่เป็นกระจกทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นของแนนซื้อมาจากสำเพ็งนะคะส่วนใครชอบนะคะคลิปแบบนี้พาไปซื้อของถูกของมารักทุกจิกทุกจิกนะคะหรือว่ามาทำชาเลนจ์สีชมพู1วันแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวไงวันนี้แนนขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปนอนและเพราะว่าแบบหน้าใสหน้าสวยไงอ่ะอยากให้ทำชาเลนจ์สีอะไรอีกคอมเมนต์เข้ามาบอกนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ น่ารักอ่ะให้มันเป็นสีชมพูไม่มันต้องเป็นคนสติไม่ดีนะถึงจะซื้อหมดแบบนี้ใส่แล้วก็พูดนะมันจะมีเส้นบางๆระหว่างแบลกับแบบปัญญาอ่อนนะวีทูนหมวกใหม่ให้วีอ่อนหมวกสำหรับรอนเหมือนเด็กเลย